เลื่อนอีกรอบคดีเอ๋ปารินาครองอาวุธสงครามพรุ่งนี้ไปรับทราบข้อหาคดีรุกป่าเจ้าตัวยันบริสุทธิ์วันที่9มีนาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสัญชัยหรือขวัญสถิระพงษ์สุทธิอายุ44ปีและนางสาวปารินาไกรคุปสสราชบุรีอายุ43ปีสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเป็นจำเลยที่1และ2ในความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประเภทปืนกลเล็กและกระสุนชนิดระเบิดเจาะเปราะซึ่งไม่ใช่ชนิดและขนาดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้โดยมีไว้ในครอบครองอันเป็นความผิดตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพรบอาวุธปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนพรบควบคุมยุทธภัณฑ์และประมวลกฎหมายอาญาคดีนี้เป็นการโอนคดีฟ้องมาจากศาลทหารกรุงเทพซึ่งพนักงานอัยการคดีอาญา4สำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาซึ่งคำฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าจำเลยเป็นพลเรือนร่วมกับพวกอีกหนึ่งคนที่เป็นพลเรือนซึ่งยังหลบหนีได้ร่วมกันมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้อันเป็นความผิดที่เหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามโดยระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่15กรกฎาคม2557จำเลยกับพวกที่หลบหนีร่วมกันมีอาวุธปืนกลเล็กพร้อมซองกระสุนปืน1อันซึ่งเป็นลูกกระสุนระเบิดยิงชนิดระเบิดเจาะเกาะจำนวน19นัดอันเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามซึ่งไม่ใช่ประเภทชนิดและขนาดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ขณะที่วันที่15กรกฎาคม2557ซึ่งเป็นวันเวลาที่อยู่ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรจำเลยร่วมกับพวกที่หลบหนีมีกล้องส่องเวลากลางคืนจำนวน1ชุดเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน1ตัวและหมวกเกราะกันกระสุนจำนวน1ใบไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหมและจำเลยยังพกอาวุธปืนพกออโตเมติกขนาดจุด38ซูเปอร์เครื่องหมายทะเบียนกไก่ททหาร450721จำนวน1กระบอกซึ่งเป็นอาวุธปืนของจำเลยที่ได้รับอนุญาตให้มีได้โดยชอบด้วยกฎหมายกับกระสุนปืนออโตเมติกจำนวน31นัดและอาวุธปืนพกรีโวลเวอร์กับกระสุนปืนลูกกรดจำนวน8นัดติดตัวไปในซอยสมคิดถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันซึ่งเป็นทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาเหตุเกิดที่แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพอันเป็นเขตที่อยู่ในอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งจำเลยทั้งสองได้อนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆทั้งนี้นายสัชยาจำเลยที่หนึ่งยื่นหลักทรัพย์เดิมที่โอนมาจากศาลทหารเป็นเงินสดจำนวน 900,000 บาทส่วนนางสาวปารินาจำเลยที่2ยื่นหลักทรัพย์เดิมที่โอนมาจากศาลทหารเป็นเงินสดจำนวน 700,000 บาทในวันนี้พนักงานอัยการโจทนายสัชยาจำเลยที่1และนางสาวปารินาจำเลยที่2เดินทางมาศาลแต่ปรากฏว่าทนายความของนายสัชยาจำเลยที่1ไม่ได้มาศาลมีเพียงเสมียนทนายความเมื่อถึงเวลานัดเพื่อตรวจหลักฐานเสมียนทนายความของจำเลยที่1ได้ยื่นคำร้องและแถลงต่อศาลว่าในวันนี้ทนายความจำเลยที่1ติดภารกิจชาปนกิจศพมารดาไม่สามารถมาศาลได้จึงขอเลื่อนนัดออกไปก่อนศาลพิเคราะห์และสอบถามอัยการโจทแล้วไม่คัดค้านเห็นว่ากรณีมีเหตุจำเป็นจึงอนุญาตให้เลื่อนนัดไปตรวจหลักฐานในวันที่25พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นาทีขณะที่นางสาวปารินากล่าวว่ามาตามนัดกำหนดนัดพร้อมคู่ความของศาลอาญาหลังจากที่มีการย้ายการพิจารณาคดีจากศาลทหารมาอยู่ในอำนาจการพิจารณาคดีของศาลอาญาส่วนคดีที่มีการแจ้งความเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีนั้นในวันพรุ่งนี้จะไปรับทราบข้อกล่าวหา
ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนส่วนรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ทนายความและยืนยันที่จะปฏิเสธโดยมีหลักฐานในการต่อสู้คดีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ซึ่งหากท้ายที่สุดผลของคดีจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะยอมรับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ